สวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้าเอาคอมมาทำนะครับคอมเครื่องนี้จะเป็นเพนเทียมนะครับผมดูอคอนะครับก็คือสเปคมันไม่ได้สูงนะครับแต่งานของลูกค้าเนี่ยนะครับมันต้องใช้ Windows 10 64 bit ขึ้นไปนะครับผมของเก่าของลูกค้านะครับในเครื่องเนี่ยมันเป็นฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ขนาด 2.5 ก็คือขนาดมาตรฐานของโน้ตบุ๊กนะครับพอติดตั้ง Windows 10เนี่ยมันช้ามากพันช้าเนี่ยคือเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ1 CPU ก็ต่ำอยู่แล้วพอฮาร์ดดิสก์มันประมวลผลช้านะครับมันก็เลยทำให้เครื่องมันช้ามากนะครับเปิดเครื่องขึ้นมา15เกือบ20นาทีกว่าจะเข้าเครื่องได้นะครับแล้วมันทำงานไม่ได้นะครับลูกค้าก็ประหยัดอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยมาอัพ SSD นะครับผม SSD ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับก็เป็นกล่องเหมือน SATA เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับก็จะมีขนาดที่เป็นขนาด 2.5 เหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กของฮาร์ดดิสแบบปกตินะครับผมแต่การอ่านเขียนข้อมูลตัวที่เป็น SSD เนี่ยมันจะอ่านเขียนที่ไวกว่าฮาร์ดดิสนะครับประมาณ 4-5 เท่านะครับเวลาเราติดตั้งโปรแกรมเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เครื่องไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักๆมันก็ขึ้นอยู่ที่ CPU ด้วย RAM ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราอัพ SSD ไปนะครับเร็วก็จริงแต่RAM น้อยนะครับ CPU มันประมวลผลไม่ทันมันก็ทำให้เครื่องมันช้าเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับตัวSSD เข้าไปให้ลูกค้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับเครื่องนี้สเปคกันไม่ได้สูงมากนะครับมันเป็นแค่ Dual Core RAM ลูกค้ามีของเก่า4ใส่ไปอีก2เป็น6นะครับผม Windows 10 RAM ขั้นต่ำต้อง 4GB นะถึงจะใช้งานได้ดีนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง1นาทีนะเครื่องนี้ฮะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ CPU เราด้วยนะครับส่วนนึงนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราใส่ SSD ไปแล้วโอ้โหมันจะไวแบบมากนะมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า CPU ถ้ามันต่ำเกินไปแล้วมันน้อยเกินไปมันก็จะช้านะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสังเกตเนี่ยเราสามารถคลิกนะครับเปิดปิดโปรแกรมได้เลยเห็นไหมครับผมตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ SSD ที่ใส่เข้าไปนะครับมีขนาดแค่ 120GB นะครับเพราะลูกค้าเก็บงานไม่เยอะนะครับ120 240 250นะครับ480หรือ 1TB ความไวอย่างพอกันนะครับขึ้นอยู่ที่การใช้งานราคาก็ขึ้นอยู่ที่ความจุที่เราใช้นะครับผมนี่นะครับสังเกตนะครับผมจะเข้าไปในทาร์ก manager นะครับผมดูการทำงานของperformance นะครับการทำงานสังเกตไหมครับ CPU เป็น dual core นะครับเป็น pentium dual core เนาะจะเป็น2 core นะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็คือพอเราใส่ SSD เข้าไปเห็นไหมครับ SSD เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยครับไม่เกิน 50 หรือ 60% นะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสถ้าเครื่องของเพื่อนๆเป็นฮาร์ดดิสแบบนี้นะครับลองไปเช็คดูตรงนี้นะครับฮาร์ดดิสมันจะวิ่ง 100% พอมันวิ่ง 100% เนี่ยมันก็เลยทำให้การอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยมันช้านะครับแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมดิสพอดิสมันอ่านเขียนไวนะครับภาระที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลของ CPU ของ RAM นะครับผมถ้าตรงนี้เนี่ยพอสเปคมันไม่สูงมากพอเราลง Windows 10เข้าไปมันก็จะทำให้ตัว CPU เนี่ยทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับตามหลักความจริงสเปคประมาณนี้ใช้ Windows 7จะดีกว่าแต่ก็คืองานของลูกค้าเนี่ยต้องใช้ Windows 10นะครับคือยังไงมันก็ต้องลง Windows 10ไม่งั้นมันก็ทำงานไม่ได้เขาก็เลยเอามาอัพเปลี่ยนเป็นใส่ SSD เข้าไปมันก็เลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ไวขึ้นเนี่ยครับก็ SSD ที่เราอัพเข้าไปนะครับประกันก็ประมาณ3ปีซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนราคาก็ขึ้นอยู่ที่ยี่ห้อแล้วก็ความจุในการใช้งานนะครับถ้าคอมใครช้าใครอื่นนะครับก็ลองอัปเกรดดูหรือปรึกษาร้านดูได้นะครับหรือถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามนะครับผมหรือถ้าใครนะครับ อยากจะสอบถามนะครับส่วนตัวหน่อยก็ทักเข้ามาในเพจนะครับเพจอะไรดี1 2 3 4เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ